กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ลงนามการบริหารจัดการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดครั้งแรกในประเทศไทยส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมค่ะพลตำรวจเอกอรุณแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีนโยบายจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของคนตาบอดซึ่งกองทัพบกจะให้การสนับสนุนด้านกำลังพลชุดครูฝึกต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จะสนับสนุนด้านอาหารสุนัขส่วนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะคัดเลือกคนตาบอดเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประสานองค์กรทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนการนำเข้าครูฝึกและสุนัขจากต่างประเทศพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการจัดบริการสุนัขสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยต่อไป